แต่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าการที่เราจะมียอดขายที่ดีเนี่ยมันมีเคล็ดลับแค่นิดเดียวอะไรหรอคะเธอก็ดูสิว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยแต่งตัวดีๆดูไฮโซดูหรูหรูแล้วก็ดูมีเงินนั่นแหละคือแหล่งเงินแหล่งทองของพวกเราไปสมัครงานมาตั้งหลายที่อ่ะไม่มีที่ไหนรับเลยทำไมงานมันหายากขนาดนี้เนี่ยมีที่ไหนให้ดูอีกไหมเนี่ยโหมีแต่ไกลๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันจะคุ้มค่าน้ำมันไหมเนี่ยน้ำมันก็ยิ่งขึ้นเอาขึ้นเอาอีกรับสมัครพนักงานขายแถวๆนี้เองนี่เอาวะลองดูเผื่อจะได้เจ๊รับเข้าทำงานเลยฮะรับเลยเหรอคะใช่ทำไมอ่ะทำไมมันง่ายจังอะคะเจ๊นี่เจ๊เป็นคนง่ายๆไม่อยากทำอะไรที่มันยุ่งยากชีวิตคนเราเนี่ยนะมันเจอเรื่องยุ่งๆมามากมายแล้วหัดทำอะไรที่มันง่ายๆบ้างขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊อ๋อเดี๋ยวเจ๊จะให้เซลล์ที่ชื่อคุณลูกไม้เนี่ยคอยดูแลวิวนะแล้วก็ไปเรียนรู้งานจากเขาแล้วกันได้เลยค่ะเธอเนี่ยก็มีประสบการณ์ด้านการขายอยู่แล้วเจ๊ว่าเรียนรู้ได้ไม่ยากหรอกโอ้ยแต่ว่ายังไงเนี่ยก็คงต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากพี่ๆพนักงานที่นี่ละค่ะอ่ะลองดูกันแล้วกันได้เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นคุณลูกไม้ใช่ไหมคะใช่ฉันคือลูกไม้พนักงานดีเด่นที่มียอดขายที่ดีที่สุดในเต็นท์รถนี้โหยินดีมากๆเลยนะคะที่ให้คุณลูกไม้มาสอนงานก็มันก็ธรรมดาอยู่แล้วนะที่จะมีแต่คนอยากมาเรียนรู้ประสบการณ์ขายดีๆจากฉันเนี่ยแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าการที่เราจะมียอดขายที่ดีเนี่ยมันมีเคล็ดลับแค่นิดเดียวอะไรหรอคะเธอก็ดูสิว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยแต่งตัวดีๆดูไฮโซดูหรูหรูแล้วก็ดูมีเงินนั่นแหละคือแหล่งเงินแหล่งทองของพวกเราแต่ถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยนะแต่งตัวธรรมดาดูไม่มีเงินเลยเนี่ยปล่อยผ่านไปเลยนะไม่ต้องไปคุยเพราะมันเสียเวลาเข้าใจไหมอ๋อค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามเรื่องรถนิดนึงครับเห็นฉันพูดยังไม่ทันขาดคำเลยก็มาแสดงแกดูนะคุณลูกค้าคะถ้าจะให้ดิฉันแนะนำนะคะเชิญคุณลูกค้าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าค่ะเต็นท์รถนู้นเนี่ยน่าจะเหมาะกับการแต่งตัวของคุณลูกค้ามากกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแต่รถหรูๆสวยๆคงจะไม่เหมาะขอบคุณครับเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าให้ปล่อยผ่านไปเลยมันเสียเวลาจริงๆไม่ต้องไปคุยเลยนะลูกค้าแต่งตัวเนี้ยอะไรวะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเวลาขายรถเนี่ยนะฉันจะบอกให้เธอเนี่ยเสนอขายรถที่แพงที่สุดของเต็นท์ก่อนและก็เสนอขายเฉพาะตัวแพงๆเท่านั้นให้ลูกค้าและที่สำคัญนะไม่ต้องไปแถมอะไรเยอะไม่งั้นเราจะเสียมูลค่าสวัสดีครับคือผมอยากจะมาดูรถสักคันนะครับอ๋อฮะดูรถ
นี่คุณคะดิฉันจะบอกอะไรให้นะคะว่ารถที่เนี่ยนะคะไม่เหมาะกับสไตล์การแต่งตัวของคุณหรอกค่ะลูกไม้อะไรเชื่อฉันเถอะนะว่าอย่าไปเสียเวลาเลยโอ้โหโอ้ยโอ้เท่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เชื่อก็ตามใจนะฉันบอกเธอแล้วฉันจะไปดูลูกค้าคนอื่นก่อนแล้วสรุปผมจะดูรถได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันพาคุณลูกค้าชมรถนะคะครับเชิญค่ะครับคุณลูกค้าต้องการเป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้เท่เนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับแหมคุณลูกค้าเนี่ยแต่งตัวดีดูภูมิฐานจังเลยนะคะขอบคุณครับแล้วคุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวลูกไม้พาชมเลยค่ะคือผมจะเป็นรถรุ่นนี้ไหมคะรถรุ่นนี้เนี่ยดูหรูหราเหมาะกับการแต่งตัวของลูกค้ามากๆและที่สำคัญนะคะถ้าคุณลูกค้าได้ขับเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าเท่สมาร์ทแน่นอนเลยค่ะโหก็จริงเหรอครับใช่ค่ะแต่สวยดีนะครับใช่ไหมนะคะนี่หรือจะเป็นรุ่นนู้นนี่คะรุ่นนู้นก็เท่มากๆเลยนะคะเวลาขับแล้วเนี่ยดูหล่อขึ้นอีกหลายเท่าเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเวลาขับเนี่ยรับรองเลยนะคะสาวกรี๊ดเต็มแน่นอนเลยค่ะคุณลูกค้าโอ้ก็ดีเหมือนกันนะครับอุ้ยครับหรือจะเป็นคันนู้นไหมคะคันนู้นเนี่ยเท่กว่าอีกเดี๋ยวลูกไม้พาไปดูเลยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะคันนู้นเลยเหรอครับใช่ค่ะมาค่ะคุณลูกค้าโอ้โหหลายคันจังเลยนะครับมาค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งตรงนี้ก่อนค่ะได้ครับขอบคุณนะครับเป็นไงบ้างคะรถที่ลูกไม้แนะนำไปเนี่ยถูกใจทุกคันเลยไหมคะก็ดีนะครับสวยทุกคันเลยครับแล้วก็เท่ด้วยแถมสภาพแล้วก็ราคาเนี่ยยังดีด้วยนะครับใช่ไหมล่ะคะนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทำสัญญาการจองกันเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนนะครับคุณครับคือผมแค่มาทำธุระแถวนี้นะครับแล้วก็เห็นรถมันสวยก็เลยเดินเข้ามาดูนะครับอ้าวนี่คุณไม่ได้จะมาซื้อรถหรอกหรอคะแต่งตัวดูดีแบบนี้เนี่ยมีซื้อสักคันหน่อยล่ะคะตอนนี้ยังไม่อยากจะซื้อนะครับพอดีว่ามาทำธุระเฉยๆนะครับคุณที่คุณชมผมว่าผมแต่งตัวดีเนี่ยเพราะว่าผมดูดีนะครับอ๋องั้นเหรอคะครับคุณครับถ้ามีอะไรแล้วก็ผมขอตัวก่อนนะครับว่าแต่ห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำใช่ครับอ๋อทางโน้นค่ะนี่ใช่ไหมครับงั้นผมไปก่อนนะครับไม่เอาครับลูกไม้เป็นไงอ่ะปิดการขายดีแล้วใช่ไหมอ๋อยังหรอกแต่เดี๋ยวลูกค้าเขาบอกว่าเขาจะกลับมาซื้อเนี่ยพอดีเอกสารอะไรเงี้ยเขายังเอามาไม่ครบคุณมิวครับคุณมิวครับผมเลือกรถได้แล้วครับจริงเหรอคะครับเลือกรถใช่ครับคือผมคิดว่าผมจะเอาคันนู้นหนึ่งคันนะครับแล้วก็คันนั้นอีกหนึ่งคันแล้วก็คันข้างหน้านู้นอีกหนึ่งคันนะครับรวมเป็น3คันฮะ3คันใช่ครับนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณจะมีปัญญาผ่อนรถ3คันอย่างนั้นได้ยังไงฮะคือไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้มาผ่อนครับผมซื้อเงินสดซื้อสดใช่ครับเนี่ยฮะผมเตรียมเงินมาด้วย ผมเนี่ยเตรียมมาเนี่ยเอามาจ่ายค่ารถโดยเฉพาะเลยนะครับจริงเหรอคะครับงั้นเดี๋ยวคุณดีมเชิญทำเอกสารด้านในเลยนะคะได้ครับเชิญเลยค่ะครับไปก่อนลูกไม้อะไรกันวะเนี่ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะยังไงต้องขอบคุณคุณดีมากเลยนะคะ
ที่มาอุดหนุนรถที่ค่ายแอคชั่น3กับเราครับผมยินดีครับอีกอย่างนึงนะครับคุณวิวเนี่ยเป็นเซลที่ดีจริงๆเลยครับคอยดูแลเทคแคร์ผมไม่รังเกียจผมด้วยยินดีค่ะครับเป็นไรครับอ่าเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วงั้นเชิญกลับบ้านครับเจ้านายโอเคคุณวิวครับส่วนเรื่องรถนี่นะครับคุณวิวก็เดี๋ยวเอาไปส่งตามที่อยู่ที่ผมให้ได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยววิวจะรีบจัดการให้เลยนะคะขอบคุณนะครับค่ะมาสั่งถึงครับไม่ต้องงงครับลูกน้องครับ เชิญครับนายขอบใจมากกลับบ้านเลยนะครับโอเคไปเลยเอ้าเป็นอะไรอ่ะลูกไม้โอ้ยลมเสียเอ้าอะไรของเขาเก่งมากเลยวิวนี่ลูกไม้การเป็นเซลล์ที่ดีนะกำดูถูกลูกค้าต้องเอาใจใส่ลูกค้าสิถ้าเธอยังมีพฤติกรรมแบบนี้นะมันแย่มากเลยรู้ไหมเพราะว่าที่คาแอคชั่น3เนี่ยเรามีนโยบายสนับสนุนเซลล์ที่มีพฤติกรรมที่ดีดูแลเอาใจใส่ลูกค้าบริการลูกค้าทุกคนอย่างมีระดับถ้าเธอยังทำแบบนี้เธอเตรียมหางานใหม่ได้เลยนะเจ๊อ๋อคะหนูขอไม่ต้องพูดต่อไปนี้นะถ้าเธอยังทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็ฉันไล่เธอออกแน่แต่ถ้าเธอจะทำตัวให้ดีขึ้นแล้วไม่รู้จะทำยังไงดูวิวเป็นตัวอย่างเข้าใจนะชวงจี豪情四海远名扬人生短短สู้ๆนะลูกไม้不醉不罢休东边我的美人那西边我的朋友来呀来个酒啊啊不醉不罢休愁情烦事别放心头